อีกไม่ถึง2สัปดาห์กรุ๊ปทัวร์จากจีนก็จะสามารถเดินทางมาเที่ยวไทยได้แล้วนะครับแม้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ตามแต่คุณภูนวัฒน์นาคทองกลับพบว่าผู้ประกอบการในจังหวัดพังงาบางส่วนเขาก็ยังมีความกังวลอยู่เหมือนกันครับแม้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ตำบลเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาแม้จีนจะผ่อนคลายให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศได้เมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่หาดเขาหลักขาดนักท่องเที่ยวแม้แต่น้อยเพราะมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเข้ามาเติมเต็มการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องการกลับมาของทัวร์จีนหลังจีนอนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์นำคนจีนเที่ยวต่างประเทศหรือจัดเที่ยวแบบหมู่คณะโดยนำล่อง20ประเทศผู้ประกอบการโรงแรมตำบลเขาหลักบอกว่าสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่มีความพร้อมรองรับทัวร์จีนมานานแล้วแต่สิ่งที่ผู้ประกอบการกังวลหลังทัวร์จีนเข้ามาไม่ใช่การแพร่ระบาดโควิด-19แต่กังวลเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่โดยเฉพาะแรงงานภาคบริการและแรงงานเฉพาะทางที่ยังขาดจำนวนมากหากนักท่องเที่ยวเข้ามาและได้รับบริการไม่ทั่วถึงอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่สักพักนึงจะส่งผลกับเรามากในเรื่องของการบริการซึ่งพอแขกมาเราอาจจะไม่ประทับใจเพราะว่าเนื่องจากว่ากำลังคนเราทำงานเนี่ยมันน้อยนะครับการบริการเนี่ยถึงแม้พนักงานเราจะอบรมเรามีการฝึกอบรมกันไม่ได้หยุดนะครับก็ยังไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดแรงงานมันน้อยเพราะว่าดูแลไม่ทั่วถึงก็จะกระทบในเรื่องของคุณภาพการบริการมากกว่าเจ้าของโฮมสเตย์โตดินฟาร์มสเตย์อำเภอตะกั่วทุ่งบอกว่าหลังจีนอนุญาตให้บริษัททัวร์จัดทัวร์จีนท่องเที่ยวนอกประเทศเริ่มมีบริษัททัวร์ติดต่อเพื่อนำทัวร์จีนเข้ามาพักต่อเนื่องแต่เจ้าของก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าต้องการเก็บห้องพักให้นักท่องเที่ยวไทยหากรับทัวร์จีนหรือกรุ๊ปทัวร์ต่างๆเหมือนสถานประกอบการอื่นๆอาจทำให้นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเข้ามาอาจไม่มีที่พักทัวร์จีนก็มาติดต่อเหมือนกันเราก็บอกว่าเราก็พยายามเอาพื้นที่ให้คนไทยมาพักได้มากกว่านะคะเพราะว่ากลัวถ้าคนจีนมาเต็มปุ๊บคนไทยก็ไม่มีที่ว่างให้เขาขณะเดียวกันห้องพักเราให้799ประมาณเช้าเนี่ยเราก็กลัวว่าราคาจะอัพขึ้นถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเข้ามาราคาจะสูงขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เราราคาแค่นี้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ข้อมูลผ่านมักกุเทศน้ำเที่ยวหลังทราบว่าจะมีทัวร์จีนเข้ามาพวกเขาบอกว่าไม่มีความกังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 เพราะเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาทุกคนผ่านการคัดกรองโรคอย่างเข้มงวดแล้วแต่ละที่เท่าที่สอบถามมาเขาไม่วิตกกังวลอะไรเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าสบายมากคือไม่ได้วิตกกังวลอะไรถ้าในกรณีเรื่องของส่วนอื่นๆเขาก็มาตรการหรือว่าจะเป็นเรื่องโควิดหรือการเรื่องอะไรเงี้ยเขามีมาตรการป้องกันของเขาอยู่แล้วเพราะว่าปกติแล้วทางประเทศไทยเราก็เซฟตี้ในเรื่องนี้อยู่แล้วจังหวัดพังงามีนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วมากกว่า1ล้านคนสร้างรายได้ให้จังหวัดพังงามากกว่า 2,500 ล้านบาทคุณวัฒน์นาคทองไทย PBS รายงาน